สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข,ข่าวสามประจำช่วงเย็นวันที่12เดือนเมษายนอย่าลืมในส่วนของตัวบริการซิกเนลทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้ามาดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิกวีไออาจารย์พี่บีนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครนักเรียนอยู่นักทุนครับ ตอนนี้เหลือแค่ท่านสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เหลือ2ที่ตอนนี้ท่านใดสนใจแอดไลน์ดีด้านล่างมาได้เลยนะครับใกล้จะปิดรับแล้วนะสำหรับรุ่นที่1 VT m a ว k e ีมารเกตเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50าสิดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนะักลงจุนทุกท่านนะครับผมสําหรับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานหน้าแบบลิสออนนะครับคือพลิกจากลิสออนตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตัวของยูเวอร์ซ l าล่านี้เนี่ยเริ่มมีการคลายกําลังครับหลายๆคนถามว่าเอ๊ะคุณเกิดจากสาเหตุอะไรคือหลักๆแล้วก็เกิดจาก การที่สกุลเงินยูโรเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะครับเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ retail sales ครับหรือว่ายอดค้าปลีกของยูโรโซนซึ่งถือว่าดีกว่าคาดการณ์เนี่ยเยอะพอสมควรเลยนั่งจุดครับตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่1.7ผลปรากฏว่าตัวเลขจริงเนี่ยออกมาบวกอยู่ประมาณ3ครับก็เลยทําให้สกุลเงินยูโรเนี่ยได้รับแรงหนุนด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดดันในส่วนของตัวสกุลเงินยูเอรสตาล่ายกระดับให้กับบรรดาสกุลเงินหลักทั้งหมดเลยนอกเหนือจากการประกาศตัวเลข เศรษฐกิจแล้วนะครับ ในส่วนของตัวผลตอบแทนพาราบัตร,รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเหมือนกันปัจจุบันยังค่อนข้างทรงตัวครับแม้ว่าจะมีเป็นแท่งเทียนขาขึ้นสีเข,เขียวขึ้นมาบ้างแต่โดยรวมแล้วตลอดทั้งวันก็ถือว่ายังอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าครับก็เลยส่งผลให้ตัวหองนยูเวสตอลลานั้นยังไม่ค่อยมีพลังกำลังมากมายเท่าไหร่นะครับซึ่งเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีข่าวนะครับนั่องในช่วงบ่ายนี้ผมจะนําในส่วนของตัวแถลงการของคุณจรม์พาวเวลนะครับเป็นในส่วนของตัวคําพูดที่ให้สัมภาษณ์ไว้กับในส่วนของตัวสถาน ีโทรทัศน์ CBS นะครับในช่วงของเช้ามื้อที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณเจอร์ร็พาวเวลเนี่ยพูดว่าอะไรบ้างน,นะครับคุณพาวเวลกล่าวกับนายสกอตเพลี่นะครับผู้ดำเนินรายการ60กซ n i t ้มว่ามีแนวโน้มสูงมากที่เฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ผมในฐานะประธานเฟดและอยู่ในฐานะที่สามารถรับประกันได้ว่าเฟดจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทําได้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างยั่งยืนทั้งนี้นายพาวเวลได้กล่าวว่ามาตรการ เศรษฐกิจของเฟดน,นั้นครอบคลุมถึงการตรึงอัตาราดอกเบี้ยระยะสั้นเอาไว้ที่ระดับใกล้0%ต่อไปและการเดินหน้าซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือที่เรียกกันว่า QE อย่างน้อย1.2แสนล้านดอลลาร์ต่อเดือนโดยเฟดจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลส,สหรัฐวง,งเงิน8 0,000่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนและซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำงหรือ market back security นะครับในวงเงิน4 0,000ื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนครับ ในการให้การสัมภาษณ์กับรายการซิ t ต m i ม u t e ครั้งนี้นายพาเวลได้แสดงมุมมองในด้านบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐโดยกล่าวว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานมีนาโนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพร้อมกับกล่าวว่าการที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเร่งฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวด้วย ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วขออภัยครับอย่างไรก็ดีนายพอเวลได้ส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงหากการเปิดเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเกินไปจะส่งผลให้จํานวนยอดผู้ติดเชื้อวไวรัสกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดครับสวัสดีครับ